หลายๆคนก็คือจะเป็นเด็ดไอดอลนักร้องนักดนตรีก็มาช่วยเราแต่ว่าที่สำคัญคือทุกคนเนี่ยต้องมีหัวใจที่รักธรรมชาติเขาอินกับเรื่องราวด้วยแน่นอนไม่ใช่ว่าดูตามบทอย่างเดียวตามสคริปต์อย่างอันที่จริงเราไม่มีสคริปต์ให้เขาเลยนะคะว่าสดๆเลยว่าสดๆค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการเล่าสื่อกันฟังนะครับรายการซึ่งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ต้องการให้เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานของผู้รับทุนที่นำทุนไปผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับวันนี้เป็นเทปแรกและเป็นวันแรกนะครับเราได้รับเกียรติจากที่ปรึกษาโครงการผลิตสารคดีมรดกโลกผืนป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่นะครับผมนั่งอยู่กับที่ปรึกษาโครงการพี่อาหรือคุณอานะครับซึ่งเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาผืนป่าเขาใหญ่เรื่องธรรมชาตินะครับแล้วก็สารคดีวันนี้ทราบว่าผลิตเสร็จแล้วออกอากาศไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรไปพบกับพี่อาเลยนะครับสวัสดีครับพี่อาครับสวัสดีค่ะให้พี่อาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าตอนที่ขอทุนครั้งแรกคิดว่ามีจุดไหนที่ทำให้ได้รับทุนได้รับการคัดเลือกเราเชื่อว่าสิ่งที่เรากำลังจะนำเสนอสู่ประเทศไทยเนี่ยนะคะเป็นของที่เรียกว่าสกัดมาเป็นการคัดกรองโดยแต่หัวกะทิจริงๆนะคะเราอยากจะบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบันอยากจะให้มันถ่ายทอดเอาไว้ให้คนในรุ่นนี้ค่ะได้รับทราบด้วยว่าคำว่ามรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่เนี่ย มันไม่ใช่เป็นแค่ผืนป่าที่มีสัตว์ป่ามีนกมีน้ำตกให้เราไปเที่ยวไม่ใช่ก็เลยคิดว่าอยากจะสื่อเรื่องราวต่างๆที่มันสร้างขึ้นมาเพื่อจะถ่ายทอดกลับไปให้กับคนรุ่นหลังด้วยเงี้ยค่ะเราไปค้นหาว่าจะมีใครเนาะจะมาซัพพอร์ตหรือว่ามาให้การสนับสนุนเรื่องการถ่ายทำสารคดีชุดนี้ค่ะก็ตอนแรกก็ต้องบอกเรียนท่านผู้จัดการจริงๆว่าเราก็ไปหานะคะแล้วเราก็หาที่อื่นหาที่อื่นค่ะแต่ว่าปีนั้นก็ไม่ได้รับการสนับสนุนแล้วจึงมาที่กองทุนพัฒนาสื่อไม่ท้อค่ะไม่ท้อเพราะเราเชื่อว่าของเราดีเรื่องราวเหล่านี้ค่ะมันไม่ใช่แค่ต้นไม้ธรรมดาคือมันเป็นมรดกโลกมันก็คือสิ่งที่เราต้องสามารถจะถ่ายทอดกลับไปให้กับลูกหลานของเราด้วยอย่างเงี้ยก็เลยลองกันค่ะต้องขออนุญาตเรียนตรงๆว่าต้องขอลองแล้วก็เผอิญว่าทางกองทุนเองก็ให้โอกาสกับทางสมาคมอุทยานแห่งชาติที่เราขอเข้ามานะคะผมเชื่อเลยนะแทรกนิดหนึ่งว่าพอคนที่ทำอะไรแล้วอยากจะทำเนี่ยเวลาเขียนโครงการหรือเขียนเรื่องเนี่ยมันจะเขียนมาจากสิ่งที่มันอยู่ข้างในอ่ะแล้วผมจะบอกกับผู้ที่มาขอทุนเสมอว่าถ้าคุณเขียนจากสิ่งที่คุณอินอ่ะเนาะแล้วคุณรู้สึกอยากจะทำกับมันเนี่ยผมเชื่อว่ากรรมการที่เวลาพิจารณาทุนเนี่ยเขาก็อินตามด้วยค่ะอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ไหมเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริงๆค่ะท่านผู้จัดการค่ะที่เคยคุยกันมาก่อนเนี่ยทางสมาคมอุทยานแห่งชาติเนี่ยค่ะเราจะมีคนที่รู้เรื่องธรรมชาติรู้เรื่องการจัดการอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าอะไรเงี้ยนะคะเขตรักษาพันธุ์เยอะค่ะเพียงแต่สิ่งนี้เรารู้กันเองเราคุยกันเองในคนในวงการแล้วเราก็เจอหน้ากันมา30ปี40ปีก็คนเดิมๆคราวนี้เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะออกไปสู่สาธารณชนบ้างก็เลยค้นหากันอยู่ว่าเราจะไปให้ใครมาช่วยกันทำงานก็ขอบคุณทีมงานที่เกิดขึ้นนะคะทางคนที่เราช่วยกันทำงานตรงนี้ก็ได้คุยกันกัดตกผลึกกันเขาก็ให้คำแนะนำเพราะบางทีพวกเราเองเนี่ยค่ะท่านผู้จัดการก็คือเราอยากจะสื่อที่เป็นวิทยาศาสตร์แต่ว่าผู้ดูอาจจะไม่ย่อยก็ได้อย่างเงี้ยค่ะก็ได้รับคำแนะนำค่ะครับตอนนั้นทำไมถึงเลือกทำผืนป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่หลายท่านก็คงทราบนะคะว่าป่าบ้านเราเองณวันนี้ค่ะเป็นมรดกโลกอยู่2ผืนนะคะที่ยูเนสโกรับรองก็คือผืนแรกก็คือทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งที่เป็นมรดกโลกอยู่แล้วนะคะซึ่งเป็นผืนป่ามรดกโลกที่เราได้มาเมื่อประมาณสักปี33กว่าๆเนี่ยนะคะแต่ว่าผืนนั้นเองเนี่ยเป็นเขตรักษาพันธุ์แล้วก็มีการส่งเสริมให้ความรู้ระดับหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เผอิญว่าอาจจะมีเรื่องราวของพี่สืบนะคะเสถียรที่เสียชีวิตอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นก็ควรจะรู้ระดับหนึ่งแต่พอประเทศไทยได้ผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่เนี่ยค่ะเป็นผืนที่2 2548เนี่ยก็คนอาจจะไม่ค่อยรับทราบเพราะเราไม่ได้มีการแคมเปญใหญ่โตอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็เชื่อว่าสื่อสารหรือข้อมูลตรงนี้แล้วก็คนที่เกี่ยวข้องตรงเนี้ยค่ะก็มีจุดแข็งจุดเด่นที่เราอยากจะนำเสนอด้วยอย่างเงี้ยค่ะเขาใหญ่ดงพญาเย็นเป็นผืนป่าธรรมชาติที่มีนักท่องเที่ยวมีประชาชนไปเที่ยวเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาควรจะได้ความรู้ในเรื่องของการธรรมชาติด้วยนะครับตอนนี้ผลิตไปกี่ตอนครับสารคดีทั้งหมดที่เราได้นำเสนอก็คือ10ตอนค่ะครับก็ใน10ตอนเนี่ยเราดึงทุกเรื่องเลยนะคะท่านผู้การตั้งแต่เรื่องธรณีวิทยาค่ะว่าหินเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นั่นคือการเกิดของเปลือกโลกเนี่ยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาพูดถึงเรื่องน้ำเพราะน้ำคือชีวิตของทุกๆคนพวกเราทุกคนก็อยู่ได้น้ำน้ำมันมาจากไหนน้ำมันเก็บไว้ที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่แค่อ่างเก็บน้ำที่จะเก็บน้ำได้แต่มันเป็นการเก็บไว้ในป่าไว้ในดินไว้ในต้นไม้ไว้ใน
ในทรัพยากรทั้งหลายอย่างเงี้ย ค่ะก็เป็นเรื่องของน้ำตอนที่2ค่ะถ้าที่ติดตามดูซึ่งออกอากาศไป 2-3 ตอนแล้วใช่ค่ะนะครับรู้สึกจะมีการเปลี่ยนพิธีกรตัวเดินเรื่องแนวคิดนี้ทำไมครับค่ะคือในโจทย์ของการปรับเปลี่ยนว่าพิธีกรเนี่ยเราก็เห็นรายการหลายๆอย่างนะคะก็คือมีพิธีกรท่านหนึ่งเดินไปแล้วก็เรียนรู้พาผู้ชมกันไปแต่เราเชื่อว่างานอนุรักษ์เนี่ยค่ะเราอยากที่จะทำให้ทุกๆคนมีส่วนร่วมมาร่วมเรียนรู้กับเราพิธีกรเนี่ยค่ะหายากนะตอนแรกเพราะเราก็อยากที่จะให้เป็นคนที่อย่างน้อยประชาชนได้รู้จักคุ้นเคยอยู่บ้างด้วยแล้วแล้วเขาเองอ่ะจะต้องเป็นคนที่พอที่จะพูดคุยกับคนในเครือข่ายของเขานะคะจะเป็นธุรกิจเขาเองก็ได้หรือจะเป็นคนที่อยู่ในเครือข่ายที่เขาทำงานด้วยกันมาเราก็จะเอาคนกลุ่มนี้เข้าไปช่วยเราศึกษาไปเรียนรู้ธรรมชาติด้วยตัวเองแล้วก็ถ่ายทอดสิ่งที่เขาเรียนเนี่ยค่ะออกมาผ่านสื่อหลายๆคนก็คือจะเป็นทั้งเด็กไอดอลอินฟลูเอนเซอร์ที่ทางด้านสื่อนักร้องนักดนตรีก็มาช่วยเราเนี่ยค่ะแต่ว่าที่สำคัญคือทุกคนเนี่ยต้องมีหัวใจที่รักธรรมชาติใช่ไหมครับแล้วก็เขาอินกับเรื่องราวด้วยแน่นอนไม่ใช่ว่าดูตามบทอย่างเดียวหรือตามสคริปต์อย่างเดียวอันที่จริงเราไม่มีสคริปต์ให้เขาเลยนะคะท่านผู้จัดการว่าสดๆเลยว่าสดๆค่ะเป็นไปได้ไหมครับว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยโครงถ้ากองทุนจะสามารถที่จะนำเด็กๆนะครับไปเดินป่าไปตามรอยสารคดีจะสอนเทคนิคในแลนถ่ายภาพถ่ายอะไรบ้างนะครับซึ่งกองทุนเนี่ยก็มีโครงการที่จะต่อยอดเรื่องงานหรือการสร้างผู้ผลิตใหม่ๆเด็กที่ชอบธรรมชาติก็ควรจะได้ไปผลิตสื่อหรือสารคดีเพื่อธรรมชาติแบบนี้นะผมเชิญไว้ล่วงหน้าเลยเชิญมาเป็นครูให้หน่อยเป็นวิทยากรให้หน่อยขอบคุณค่ะได้ค่ะเราต้องการจะสื่อไปให้กับคนทุกรุ่นเนี่ยค่ะตอนที่ทำเรื่องของตัวกระทิงอะนะคะเราก็จึงเอาน้องมิ้นนะคะน้องมิ้นมาช่วยแล้วก็มีน้องเป้นะคะเป้อารักษ์ให้เป้เนี่ยค่ะมาเรียนรู้เรื่องของช้างกับการเผชิญหน้ากันของประชาชนที่อยู่กระดงใหญ่ที่บุรีรัมย์เขาอยู่ด้วยกันอย่างไรเนี่ยเราก็อยากให้คนที่สามารถจะถ่ายทอดไปยัง คนรุ่นใหม่มีโจทย์ในเรื่องของการทำสารคดีชุดนี้เลยค่ะประสบการณ์ในการทำโครงการนี้ได้ข้อค้นพบอะไรบ้างครับโอ้โหท่านผู้จัดการคะขอเวลา3วันในการพูดคุยตรงนี้ได้ไหมคะเขียนเป็นเล่มเลยเขียนหนังสือเป็นเล่มเอาสั้นๆเอาสั้นๆประสบการณ์แรกเลยก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่ยากค่ะในการที่เราจะดึงเอาองค์ความรู้ที่เรามีในเชิงวิทยาศาสตร์ในการจัดการในเรื่องราวที่มันเป็นปัญหาของประเทศไทยปัญหาการจัดการที่ดินปัญหาเรื่องของการจัดการบุคลากรทั้ง10ตอนที่ท่านได้เกิดไปได้เห็นไป3-4ตอนแรกตอนแรกเนี่ยอาจจะเป็นแค่บางส่วนแต่ตอนหลังๆจะยิ่งสนุกนะคะท่านผู้จัดการเพราะว่าจะเป็นการพูดคุยถึงเรื่องของวังน้ำเขียวใครไม่เคยได้ยินชื่อวังน้ำเขียวคงไม่มีนะคะเราก็นำเสนอเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะคะตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็แนวทางแก้ไขของภาครัฐด้วยนะคะที่วังน้ำเขียวแต่เราก็มีตอนสุดท้ายค่ะก็คือเป็นการตอบว่าการจัดการทรัพยากรการจัดการระบบนิเวศธรรมชาติเนี่ยมันจะอยู่รอดกันอย่างสมานฉันท์อย่างดีแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อได้ก็คือตอนที่10ค่ะพื้นที่สงวนชีวมณฑลของยูเนสโกที่เป็นสแกรราชค่ะครับเชิญชวนท่านผู้ชมเนี่ยที่รับชมรายการก็คือว่าจะมาเขาเรียกว่าเข้ากระบวนการในการเรียนรู้ร่วมกันนะครับแล้วก็แชร์ประสบการณ์ด้วยกันแล้วก็เข้าสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันใช่ค่ะรายการจะออกอากาศต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมีนาคมค่ะนะครับพอจบรายการเทปสุดท้ายเนี่ยผมอยากเชิญพี่อาครับมานั่งคุยกันในรายการนี้อีกทีนึงมาสรุปบทเรียนแล้วก็ดูฟีดแบคจากท่านผู้ชมด้วยว่าเรานำเสนอแล้วเนี่ยรายการเนี้ยเป็นอย่างไรทีนี้อยากให้เล่ารายละเอียดเล็กๆนิดนึงถามจริงว่าตอนถ่ายทำเนี่ยทราบว่าพี่อ๋อเป็นคนเขียนบทเองหมดเลยก็อันที่จริงแล้วตอนแรกเราปล่อยให้ผู้กำกับนะคะครับเขามาเรียนรู้กับนักวิชาการก่อนเชิญเอานักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับมรดกโลกเนี่ยค่ะมาพูดคุยกับผู้กำกับแล้วให้ผู้กำกับย่อยเรื่องราวของตนเองก่อนนะคะเริ่มจากวิชาการวิชาการค่ะแล้วก็มาให้ผู้กำกับค่ะผู้กำกับเองก็ได้มาเรียนรู้แล้วก็ลงพื้นที่ไปศึกษาครับและผู้กำกับเป็นคนไปหาเองว่าในทิศทางไหนที่เขาอยากจะนำเสนอที่เกี่ยวข้องกับใบลานต้นลานอย่างเงี้ยนะคะที่เกี่ยวกับช้างดงใหญ่เราแค่ให้หัวข้อไปตอนแรกค่ะหลังจากนั้นผู้กำกับก็ลงไปพื้นที่ไปพูดคุยไปหาซอสแหล่งข้อมูลยังไม่ได้ถ่ายนะไปเตรียมการยังไม่ถ่ายใช่ค่ะตอนนั้นก็เป็นเกือบหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะคะผู้จัดการหลายๆคนที่ลงไปหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มจัดหาที่ท่านผู้จัดการถามเมื่อกี้แล้วค่ะว่าคนเดินเรื่องที่จะเป็นเดินเรื่องที่เรากำลังนำเสนอซึ่งก็ใช้เวลาหาอยู่ว่าบางคนก็อาจจะว่าพร้อมมั่งนะคะบางคนพอเจอโควิดปั๊บ
ไม่ไหวไม่กล้าไปก็มีอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องหาใหม่อย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นมาก็พอเราได้ไอเดียได้คอนเซปต์เราก็เอาสิ่งเหล่านี้ค่ะมาถกกันในกรรมการในชุดงานของเราอะนะคะว่าโอเคถ้าผู้กำกับเห็นเรื่องนี้ดีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มีคนที่จะพร้อมจะพูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราก็มานั่งดูกันแล้วขาดใครอีกบ้างทั้งอาเองกับทางทีมงานอย่างคุณขวัญเรือนเนี่ยนะคะแล้วก็ทางทีมของสมาคมอุทยานแห่งชาติอันนี้คือมองในมุมของผู้ให้ข้อมูลใช่ค่ะที่ว่ามันต้องครบถ้วนด้วยอยากให้ครบถ้วนค่ะไม่ใช่ฉายแต่ภาพสวยๆอย่างเดียวไม่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอได้คุยกันผู้กำกับเนี่ยค่ะถึงจะพาทีมแล้วก็พาคนเดินเรื่องซึ่งก็เป็นผู้นำทางความคิดของพวกเราเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องมิ้นก็ดีหรือเป้ก็ดีอย่างเงี้ยค่ะหรือ คุณแม็กมานัทเนี่ยค่ะไปพูดคุยไปสัมภาษณ์แล้วก็ไปสัมภาษณ์เองไปดูเองว่าคุณจะเจอรอยเสือได้ยังไงกับเจ้าหน้าที่อ่ะนะคะถ่ายทำจริงบางท่านก็ให้เวลาเราบางคืน3คืน4วันอย่างเงี้ยค่ะอย่างคุณกนกอย่างเงี้ยที่ท่านได้เห็นแล้วนะคะก็แกก็เป็นผู้บริหารของปตท.สผ.ด้วยนะแต่แกก็ให้เวลากับพวกเราเพราะว่าเราได้คุยกันว่าเราอะอยากที่จะเอาเรื่องราวของธรณีวิทยาซึ่งเป็นฐานของบ้านของบ้านเมืองทุกบ้านเนี่ยนะคะให้ออกมาสู่การจัดการที่ถูกต้องแล้วแกก็เลยให้เวลากับเราถึง3คืนพี่อย่างพี่อุ๋ยนนทรีอย่างเงี้ยค่ะก็คือไปค้างคืนในพื้นที่ป่าด้วยซ้ำครับในการทำสารคดีแต่ละเรื่องเนี่ยมันใช้วิชาการเยอะมากนะใช้ความรู้เยอะมากเลยจริงค่ะจริงเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่จะขอทุนเนี่ยต้องเข้าใจเลยว่าการทำการบ้านการสร้างองค์ความรู้หรือการที่จะต้องหาวิชาการมาแบ็กอัพมาสนับสนุนเนี่ยจำเป็นนะจริงๆเป็นแกนเลยเป็นแกนเลยว่าเราจะไปในทิศทางอย่างนี้คราวนี้เราได้นักวิชาการมาส่วนนี้บางท่านไม่ได้รู้ทุกเรื่องไงคะเพราะการจัดการป่าผืนหนึ่งแล้วมีทั้งชาวบ้านด้วยมีทั้งคนทั้งสัตว์ก็มีอีกไม่รู้กี่ชนิดเนี่ยนะคะทั้งพืชอะไรเงี้ยไม่ครบค่ะอย่างเช่นกรณีของต้นลานที่เราถ่ายทำเนี่ยนะคะผู้กำกับเองก็พาผู้เดินสารคดีไปแล้วพื้นที่แต่พอเรามาตัดต่อเราเห็นแล้วว่ามันไม่พอก็ต้องลงไปอีกอาเองกับทีมงานก็ต้องไปหาว่าแล้วงั้นพาไปที่ไหนบ้างก็พากันไปที่นครสวรรค์ด้วยนะคะเป็นว่ามีชุมชนที่เขาเก็บต้นลานไว้อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องมีการเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใบลานเองมีการใช้จานในการทำคัมภีร์ใบลานเนี่ยค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่มีใครจานแล้วผู้กำกับไปอีกค่ะก็ไปได้ภาพที่วัดที่ทางโคราชอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นเราต้องเติมองค์ความรู้เหล่านี้การทำสารคดีมันอยู่ที่เนื้อหาไม่ง่ายค่ะแล้วก็เรียกว่าการเดินทางเนี่ยบางครั้งเราทำนายไว้ว่าเราจะไปแค่นี้แค่นี้ไม่พอก็ต้องลงทุนไปลงไปอีกอย่างเงี้ยค่ะถามจริงๆค่ะทำงานกับกองทุนสื่อยากไหมแล้วเวลาตรวจรับแต่ละครั้งเนี่ยมีบทเรียนอะไรไหมที่อยากเล่าท่านผู้ชมให้ได้เป็นบทเรียนเผื่อไปประยุกต์ใช้ต่ออ๋อไม่ยากเรื่องเนื้อหานะคะทางกองทุนเองอะค่ะเรียกว่าที่ให้คำแนะนำมาเนี่ยเป็นคำแนะนำที่เรียกว่ากะทิดีกว่าค่ะแล้วเป็นการกะทิแล้วก็บอกเรามานิดเดียวเราก็เข้าใจอย่างเช่นครั้งแรกเนี่ยนะคะสารคดีตอนนี้จะชื่อว่าตอนพาคนดังเข้าป่าแต่ว่าทางกองทุนทางขั้นกรรมการทั้งหลายก็มองว่าอันนี้ไม่น่าจะถูกไม่น่าจะดีเดี๋ยวคนจะสนใจคนดังใช่ค่ะแล้วทางกรรมการก็ให้คำแนะนำเรากลับมาว่าให้ชื่อคำว่าสารคดีมรดกโลกดงพญายินเขาใหญ่อันนี้เลยค่ะอันนี้เลยก็คือกลายเป็นว่าทำให้เราอ่ะมีความโฟกัสของเนื้อหาสามารถที่จะสื่อสารในเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องมรดกโลกจริงๆอย่างที่ท่านว่าไม่ต้องเบี่ยนไปเรื่องของผู้คนดังทราบว่าใน10ตอนค่ะมันมีตอนหนึ่งที่ชื่อว่าชะนีปลูกป่าที่ลองฉายหนังตัวอย่างนิดหนึ่งอันที่จริงเรื่องนี้นะคะการที่เราจะรู้จักชะนีการที่ชะนีเขาจะอยู่รอดได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะก็โชคดีของประเทศไทยค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการศึกษาเรื่องของการอยู่อาศัยของชะนีนะคะมีอาจารย์วอร์เรนบรักแมนเนี่ยค่ะศึกษาอยู่ที่เนี้ย40กว่าปีค่ะไปเห็นว่าชะนีเขาอยู่กันเหมือนเป็นหมู่บ้านนะคะบ้านใครบ้านใครนะคะเป็นชุมชนชะนีค่ะคุณปู่คุณลูกคุณหลานดูแลกันเป็นครอบครัวจริงๆเนี่ยนะคะเขาก็ปลูกป่าค่ะเขากินเสร็จแล้วเขาก็ขายเขาก็ไปที่ไหนแล้วก็เนี่ยค่ะแล้วมันก็คือว่าตัวชะนีพวกเนี้ยจะกินอาหารที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพราะนั้นผลไม้ในป่าที่มีขนาดใหญ่เนี่ยคือชะนีเนี่ยค่ะจะช่วยบริโภคแล้วก็จะช่วยขยายพันธุ์ให้ค่ะน่าสนใจมากนะครับโครงการสารคดีมรดกโลกผืนป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่นะครับซึ่งวันนี้พี่อานะครับได้มาเล่าให้เราฟังแค่เป็นหนังตัวอย่างเท่านั้นนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่อามากๆนะครับขอบคุณค่ะสำหรับช่วงหน้านะครับมีเกร็ดความรู้ที่จะมาเติมเต็มให้เรารับชมสารคดีมรดกโลกผืนป่าดงพญาเย็นได้อย่างเต็มอรรถรสมากยิ่งขึ้นนะครับในช่วงเกร็ดความรู้ครับ
ท่านผู้ชมได้รับชมตัวอย่างของสารคดีธรรมชาติผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็นป่าเขาใหญ่ไปแล้วนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมอย่างมีอรรถรสมากขึ้นนะครับช่วงนี้เราไปชมรายละเอียดของผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่กันครับป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ตั้งอยู่บริเวณทิวเขาพนมดงรักนะคะมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 6,155 ตารางกิโลเมตรซึ่งมีขนาดพอๆกับการเอาประเทศสิงคโปร์มาต่อกันถึง8ครั้งโดยครอบคลุมพื้นที่ถึง6จังหวัดได้แก่นครราชสีมาสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและบุรีรัมย์ค่ะเดิมผืนป่าตะวันออกอันกว้างใหญ่แห่งนี้นะคะถูกเรียกว่าป่าดงพญาไฟด้วยความที่เป็นป่าดงดิบที่ทึบหนามีสัตว์ป่ามากมายทั้งเสือกระทิงและช้างอีกทั้งยังชุกชุมไปด้วยไข้มาเลเรียไม่มีถนนตัดผ่านดังเช่นในปัจจุบันทำให้การเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นยากลำบากมากค่ะหลายคนต้องเสียชีวิตระหว่างเดินทางเพราะไข้ป่าหรือสัตว์ป่าทำให้ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้ามาในผืนป่าแห่งนี้คำว่าป่าดงพญาเย็นได้ถูกกล่าวขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงเคยพระราชดำริไว้ว่าไม่ควรเรียกดงพญาไฟเพราะทำให้คนรู้สึกครั่นคร้ามจึงทรงกราบทูลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขอให้เปลี่ยนชื่อจากดงพญาไฟเป็นดงพญาเย็นแต่หลายๆคนก็ยังคงเรียกว่าป่าดงพญาไฟอยู่ดังเดิมค่ะแต่หลังจากที่มีการสร้างทางรถไฟและถนนมิตรภาพจากภาคกลางไปสู่ภาคอีสานดงพญาไฟก็ถูกผ่าออกทันทีค่ะผู้คนอพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานทำมาหากินมากขึ้นนับตั้งแต่นั้นมาป่าที่เคยดุร้ายดงพญาไฟก็กลายเป็นป่าที่ต้องอยู่อย่างเงียบๆป่าดงพญาเย็นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะในพื้นป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ประกอบด้วยพื้นที่คุ้มครองหรือพื้นที่อนุรักษ์สภาพธรรมชาติจำนวน5แห่งนะคะได้แก่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติทับลานอุทยานแห่งชาติปางสีดาอุทยานแห่งชาติตาพระยาและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี2548พื้นป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่นะคะมีบทบาทสำคัญต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่จึงเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ป่าเป็นจำนวนมากโดยทั้งประเทศไทยนะคะพบชนิดพันธุ์พืชทั้งหมด 15,000 ชนิดโดยพบอยู่ในพื้นที่ป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ไม่น้อยกว่า 2,500 ชนิดหรือคิดเป็น1ใน6ของชนิดพันธุ์ที่ปรากฏอยู่ในประเทศไทยส่วนสัตว์ป่ามีมากถึง805ชนิดนะคะส่วนใหญ่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม112ชนิดนก392ชนิดและยังมีสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกรวมกันอีก205ชนิดซึ่งในจำนวนสัตว์ป่าที่พบทั้งหมดนี้นะคะหลายชนิดมีความสำคัญในระดับโลกด้วยความที่ผืนป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่เป็นแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศไทยจึงมีโอกาสพบเห็นชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่สำคัญหรือหายากหรือใกล้ที่จะสูญพันธุ์เช่นเสือโคร่งช้างป่ากระทิงวัวแดงชนีมือขาวชนีมงกุฎนกกกนกแก๊กรวมถึงจระเข้น้ำจืดซึ่งคนทั่วไปเชื่อกันนะคะว่าได้สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยแล้วแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เรายังมีโอกาสพบได้ที่ป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ค่ะเรียกได้ว่าสมศักดิ์ศรีของการเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติที่ยูเนสโกยอมรับจริงๆค่ะWe'll be right back.
ช่วงสุดท้ายของรายการเล่าสื่อกันฟังนะครับวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆที่จะมาฝากกับท่านผู้ชมด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการเล่าสื่อกันฟังแล้วอยากเป็นผู้ขอรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์วันนี้โอกาสดีนะครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กำลังเปิดรับข้อเสนอโครงการนะครับประจำปี2564นะครับซึ่งเราเปิดมาแล้วตั้งแต่วันที่20มกราคมไปจนถึงวันที่19กุมภาพันธ์นะครับ2564นะครับ19กุมภาพันธ์นั้นจะปิดระบบในเวลา 16:30 นนะครับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.thaimediafund.or.th หรือว่าโทรสอบถามนะครับรายละเอียดของโครงการที่02-273-0116-9ขอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับสำหรับรายละเอียดของโครงการที่จะเปิดรับทุนปีนี้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีวงเงินที่จะจัดสรรทุนอยู่300ล้านบาทนะครับแบ่งเป็นทุน3ประเภทประเภทที่1โครงการประเภทเปิดรับทั่วไปวงเงิน90ล้านบาทมีอยู่4ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นว่าด้วยเด็กและเยาวชนนะครับ30ล้านบาทประเด็นที่2นะครับการส่งเสริมการผลิตสื่อเพื่อผู้สูงอายุนะครับ20ล้านบาทและก็กลุ่มที่3เป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสคนพิการ20ล้านบาทและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มประชาชนทั่วไปนะครับ20ล้านบาทให้ย้ำนะครับว่าทุนประเภทที่1ประเภทเปิดรับทั่วไปนี้ยึดถือกลุ่มเป้าหมายเป็นหลักนะครับโดยที่ผู้ยื่นขอทุนนั้นไม่จำเป็นว่าถ้ายื่นโครงการเด็กและจะต้องเป็นเด็กนะครับยื่นโครงการผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องเป็นผู้สูงอายุนะครับคุณสมบัติเป็นไปตามที่ประกาศนะครับทุนประเภทที่2นะครับประเภทเชิงยุทธศาสตร์นะครับมีวงเงินอยู่180ล้านบาทแบ่งขนาดโครงการออกเป็น3ประเภทหรือ3ขนาดด้วยกันนะครับโครงการขนาดใหญ่นะครับ1โครงการการสร้างภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมความรักชาตินะครับโครงการนี้เป็นโครงการซึ่งกำหนดไว้เพียงหัวข้อเท่านั้นส่วนเนื้อหาสาระ mood and tone ของหนังรักชาติเป็นอย่างไรกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ต้องการให้มือดีทั้งหลายนะครับได้นำเสนอผลงานที่จะเข้ามาขอรับการสนับสนุนทุนนะครับทุกอย่างเราต้องการเห็นหนังที่ทุกคนสามารถรับรู้ได้มีส่วนร่วมได้แล้วก็ยอมรับได้นะครับนำไปสู่ความรู้สึกร่วมกันของคนในสังคมโครงการขนาดกลางนะครับขนาดตั้งแต่5ล้านถึง20ล้านบาทนะครับแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆรายละเอียดก็มีอยู่ตามที่ขึ้นหน้าจอแล้วนะครับแล้วก็โครงการขนาดเล็กไม่เกิน50ล้านบาทจะเสนอ 10,000 ก็ได้นะครับ 50,000 ก็ได้ 500,000 ก็ได้นะครับก็มีอยู่5ประเด็นด้วยกันนะครับส่วนโครงการประเภทสุดท้ายโครงการประเภทความร่วมมือหรือ collaborative grant ซึ่งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ต้องการที่จะจัดสรรให้กับภาคีเครือข่ายซึ่งทำงานร่วมกับกองทุนมาโดยตลอดนะครับอันนี้ก็มีวงเงินอยู่30ล้านบาทนะครับอย่าลืมนะครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอของผู้สนใจที่จะขอรับทุนปีงบประมาณ2564ไปจนถึงวันที่19กุมภาพันธ์เวลา 16:30 นครับแล้วครับท่านผู้ชมครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการเล่าสื่อกันฟังซึ่งท่านผู้ชมสามารถติดตามได้ทางช่องสารดีช่อง99 PSI และในแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับรวมถึง Facebook ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และทาง YouTube ด้วยนะครับวันนี้ผมธนกรศรีสุขใสต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่ติดตามชมรายการเวลาหมดครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ